ลูก2ขวบแล้วอยากให้เลิกขวดต้องทำยังไงดีนะคะอันดับแรกคุณแม่รู้ก่อนก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยการฝึกลูกเลิกขวดยิ่งโตยิ่งเลิกยากเอาแม่แล้วเราจะฝึกให้ลูกค่ะเลิกการดูดขวดนมเมื่อไหร่ทางการแพทย์เราแนะนำเลยว่า6เดือนเริ่มให้ลูกนะคะฝึกในเรื่องของการที่ใช้แก้วหัดดื่มนะคะดูดนมจากแก้วหัดดื่ม9เดือนฝึกให้ลูกนะคะได้รู้จักการใช้หลอด1ปีนะคะฝึกให้ลูกรู้จักการที่กินแก้วนะมันเป็นสเต็ปแบบนี้พอ1ปีนะคะจะต้องบอกว่าถ้าเราไปเริ่มฝึกเมื่อ1ปีอัพหรือว่า1ปีหรือว่าแก่กว่านั้นขึ้นไปจะต้องบอกว่าแม่มันฝึกยากฝึกได้ไหมได้แต่ฝึกยากโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่คนไหนที่มีลูกอยู่ในวัยช่วงนี้นะคะแม่โบบอกเลยหากจะเริ่มฝึกเริ่มได้เลยเมื่อ6เดือนให้ซื้อแก้วหัดดื่มมาให้ลูกกิน9เดือนฝึกให้ลูกนะคะรู้จักการดูดหลอดแม่โบมีคลิปให้หมดคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องมากังวลหรือว่าพอ1ปีแล้วให้ลูกกินนมจากแก้วพอ1ปีหรือ1ปีครึ่งนะคะลูกไม่มีขวดนมแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเรานะคะไม่มีขวดนมมันจะส่งผลดีทั้งต่อตัวลูกแล้วก็ต่อตัวแม่เด็กนะคะเวลาที่1ปีขึ้นไปจะต้องบอกว่าเขาอะค่ะไม่ได้มาจะกินนมเป็นล้ำเป็นสันหรอกเขากินนมนะคะเพราะว่าบางคนมีความติดบางคนคือการกินนมบางคนก็กินนมนะคะกินนมคาที่ปากเพื่อกล่อมตัวเองให้หลับหรือว่าบางคนนะคะมีความรู้สึกว่าถือขวดนมไว้หรือว่าดูดนมมันเป็นความอุ่นใจหรือติดนั่นเองนะคะติดขวดนะคะในกรณีหลังเนี่ยก็จะแก้ยากเวลาที่แบบว่าดูดนมแล้วหลับไปมันเป็นเหมือนกันที่เราไปสร้างเงื่อนไขให้ลูกใช่ไหมคะมันเคลิ้มๆแล้วก็หลับไปเนี่ยจะฝึกเลิกยากแต่ฝึกได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่6เดือนนะคะและในกรณีนี้นะคะจะต้องบอกเลยถ้าคุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกเลิกขวดนะคะต้องทำเป็นแนวทางเดียวกันไม่ใช่ว่าคุณแม่ค่ะทำอยู่คนเดียวและคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะไม่เห็นด้วยเลยหรือว่าลูกร้องไห้หนักมากสุดท้ายก็ยื่นขวดให้ลูกเป็นยังไงคะสุดท้ายปัญหาก็วนลูปไม่หายสักทีโอเคไหมคะแล้วก็ลูกก็ทั้งหลายที่ติดขวดนะคะก็จะเจอว่ากินข้าวน้อยลงนะคะเนาะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบว่าฟันผุตามมานะคะเรื่องของแบบการสบของฟันการเรียงตัวของฟันตามมานะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้แม่แล้วจะฝึกแบบไรแบบไหนนะคะอย่างที่บอกก็คือว่า1ปีนมคือสิ่งที่เสริมเข้าไปข้าว3มื้อคืออาหารหลักลูกต้องได้รับอาหารนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนมนะคะเราต้องการในเรื่องของแคลเซียมโปรตีนนิดหน่อยแล้วก็วิตามินนิดนึงนะคะแต่1ปีแล้วค่ะโฟกัสลูกกินข้าวนะคะโอเคมั้ยคะเนาะทีนี้การฝึกมี2แบบ1ก็คือฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปในกรณีนี้ก็คือว่าคุณแม่ค่ะอาจจะ1นะคะถ้าเราอ่ะจะฝึกให้ลูกแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นก็คือเวลาที่ลูกนะคะร้องไห้ขอดูดนะคะขอดูดขวดหน่อยแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคุณแม่ก็คือจะต้องพาลูกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเบี่ยงเบนยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเดี๋ยวเราไปวิ่งเล่นกันลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นตุ๊กตาเดี๋ยวเราไปเตะบอลกันเบี่ยงเบนไปเลยนะคะทําให้ลูกค่ะไม่ต้องมานึกถึงเรื่องของการดูดนะคะหรืออันที่2ค่ะเด็กอ่ะชอบการเล่านิทานมากคิดอะไรไม่ออกเล่านิทานที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นหนูเนี่ยน้องนิทานเรื่องนี้นะคะสอนว่าถ้าเราค่ะกินนมนะแล้วหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วเรากินนมอาจจะทำให้ฟันเราผุได้เนี่ยแล้วฟันเราผุมันจะเจ็บปวดมากเราจะต้องแบบไปหาคุณหมอฟันหนูนี่นะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าทำแบบนั้นน่ะจะต้องหวาดกลัวแน่ๆเลยจะต้องน่ากลัวนะคะเนาะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอย่างที่บอกค่ะคุณแม่ต้องค้นหาให้เจอเด็กบางคนเมื่อ1ปีไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะดูดเพื่อกินให้มันอิ่มหรอกนึกออกไหมคือเด็กบางคนค่ะต้องการที่จะดูดนมเนาะดูดเพื่อที่แบบรีบๆดูดให้มันเสร็จๆจบๆจะได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะหรือว่าแบบว่าดูดเพื่อกล่อมตัวเองให้หลับหรือดูดเพราะติดนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณแม่ต้องรู้สาเหตุในการที่ลูกเราอ่ะดูดเพราะอะไรถ้าเป็นในกรณีที่ลูกแม่นะคะดูดเพื่อความแบบอุ่นใจนะคะดูดเพื่อเป็นการที่แบบปลอบใจเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะติดอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่จะต้องมีการแทนที่นะคะหมายถึงว่าหาของเล่นอย่างอื่นมาแทนที่เขานะคะเพื่อที่ให้เขาค่ะไม่ต้องไปติดขวดนมแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอันนี้คือกรณีแบบค่อยเป็นค่อยไปกับกรณีหักดิบแม่หักดิบคือจะต้องบอกเลยว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะคุณแม่จะต้องมีการเตรียมการยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ค่ะวางแผนแล้วว่าเราค่ะจะฝึกลูกเลิกขวดนมอีก1อาทิตย์คุณแม่จะต้องมีการคุยกับลูกเลยโอเคลูกขาเดี๋ยวเรานะคะจะฝึกไม่มีการดูดนมจากขวดแล้วเนาะเดี๋ยวเราอะค่ะจะใช้แก้วเดี๋ยวเราไปซื้อแก้วกันเนาะลูกเนาะแล้วก็ลูกอยากได้แก้วแบบไหนเดี๋ยวเราเลือกไปเลยนะคะอ่ะคุณแม่ก็คือคุยกับลูกเลยว่าเราอะจะไม่มีการดูดขวดแล้วเราจะกินนมนะคะผ่านทางแก้วผ่านทางกล่องนะคะคุยไปเลยถามว่าลูกเข้าใจไหมลูกก็จะแบบไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าเขาก็จะแบบฝึกอะไรเงี้ยแต่ว่า2ปีแล้วก็จะมีความเข้าใจอะไรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะในส่วนของตรงนี้ค่ะพูด
เช้าพูดเย็นพูดกลางวันพูดกอกหูเขาตลอดเลยว่าไม่มีขวดนมแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยจะไม่มีขวดนมแล้วนะลูกและย้ำ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 ทีนี้พอถึงวันที่กำหนดนะคะที่เราตกลงกันแล้วค่ะคุณแม่คือจะต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีขวดนมและก็ไม่มีเลยนะคะคุณแม่ให้ทำดังนี้ค่ะแม่กับลูกนะคะค่อยๆช่วยกันบรรจงเก็บขวดนมนะคะใส่ภาชนะแล้วก็บอกลูกว่าเดี๋ยวเรานะคะจะเอาพี่ขวดนมนะคะไปบริจาคหรือเรานะคะจะเอาพี่ขวดนมค่ะไปทำพิธีการอำลาพี่ขวดนมจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเด็กค่ะจะเชื่อมโยงนะคะเหตุการณ์ว่าอุ้ยมันจะไม่มีขวดนมแล้วหรอนู่นนี่นั่นถ้าเขาได้เห็นคาตาว่าบายบายขวดนมไม่มีขวดนมอยู่ในร้านสายตาเขาแล้วค่ะเขาจะเชื่อแล้วเขาก็จะลดนะคะอาการนะคะที่แบบจะร้องหาหรือว่าขอกินขวดลงนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นบรรจงเก็บขวดแล้วก็ทำพิธีบายบายอำลาเดี๋ยวเอาขวดไปบริจาค กันนะคะลูกโอเคไหมคะเนาะทีนี้พอบอกลูกแล้วใช่ไหมคะไม่มีขวดนมและไม่มีจริงๆนะในบ้านนั้นจะต้องไม่มีจริงๆนะคะทีนี้พอลูกนะคะร้องบอกว่าขอขวดอยากกินขวดอยากกินขวดนมคือต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้คุณแม่ต้องใจแข็งนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการฝึกให้ลูกเลิกในส่วนของการร้องนะคะจะร้องอยู่แล้วแต่คนได้แล้วแต่บางคนก็วันหนึ่งสองวันสามวันหรือว่านานสูงสุด7วันนะคะในส่วนของการร้องนะคะขณะเดียวกันนะคะคุณแม่จะต้องมีแก้วมากินเสริมนะคะหรือว่ากล่องเพื่อที่เป็นทางเลือกให้ลูกว่าขวดไม่มีแล้วไงเราจะต้องกินแก้วหรือไม่ก็กินกล่องนะคะถ้าลูกร้องไห้ขอกินนี่ไงนี่อ้าวแก้วลูกอ้าวขวดถ้าไม่กินล่ะคะคุณแม่ถ้าไม่กินก็คือปล่อย2ปีแล้วกินข้าวเป็นหลักนึกออกไหมคะถ้าไม่กินก็คือปล่อยโอเคเด็กนะคะโดยทั่วไปไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอดตายนะคะเนาะคือเขาก็จะแบบร้องถ้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการสุดท้ายแล้วพฤติกรรมนั้นก็จะเลิกไปนะคะเนาะทีนี้ถ้าไม่ได้กินก็คือปล่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะยอมกินเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทุกคนในบ้านต้องทำแบบเดียวกันทั้งหมดเหมือนที่คุณแม่กระทำและคุณแม่ก็จะเจอว่าวันหนึ่งนะคะลูกของคุณแม่ก็จะเลิกในเรื่องของการกินขวดนมได้นั่นเองค่ะโอเคคุณแม่แนนนี่นะคะ